ซูซูกิปลดล็อกทุกเงื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดีลดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตใหม่2คลาสสุดแกร่ง Icons and Captains พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือกดลดเลย FIFA Online 4คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเสื้อยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วยพิเศษสำหรับช่องดูบอลกับแนทเพียงสั่งซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทแล้วแจ้งโค้ดดูบอลกับแนทลุ้นรับเสื้อแข่งชุดเหย้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลปัจจุบันประกาศผลรางวัล31ตุลาคมนี้สั่งซื้อตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกลุ่มแฟนผีคอเดียวกันคุยเรื่องปีศาจแดงแค่คลิกลิงก์ไปที่ Club Open Chat ด้านล่างนะครับขอบคุณครับจงจดจำความรู้สึกเมื่อทีมยิงประตูได้และสิ่งที่วิทยาเมื่อทีมคว้าชัยชนะนี่คือ2ความรู้สึกที่หอมหวานที่สุดไม่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะอยากให้ใครคุมทีมอยู่ข้างสนามแต่ดูเหมือนกับแมทขอบคุณทีมโค้ชและเตะในเกมนี้ครับซึ่งทุ่มเทเต็มที่เพื่อชัยชนะให้กับพวกเราอย่างน้อยมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีครับกับการกลับมาทำอะไรสักอย่างให้แฟนบอลได้มีความสุขและยิ้มได้พวกเราไม่ได้หวังอะไรนอกจากให้ทุกคนตั้งใจมีสมาธิกับเกมและเล่นให้เต็มที่ครับโอเลกุนาโซชาวางระบบ352ซึ่งแทบจะไม่เกิดขึ้นในยุคของเขานะครับการได้ราเฟวารานกลับมาคือกุญแจสำคัญในการไขเกมรับให้แน่นขึ้นวารานกลายเป็นกองหลังตัวสุดท้ายที่คอยขันน็อตแล้วก็คอยซ้อนนักเรียนมากกว่าแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลฟนะครับโดยให้ลูกชอกับอาร์มบิสก้าเนี่ยดันขึ้นไปเป็นวิงแบ็กครับส่วนมิดฟิลด์เนี่ยโซชายังไม่สนกระแสเรียกร้องโทนี่ฟันเดเบกแล้วก็เลือกใช้เฟรดจับคู่กับสกอตแม็กทูเมเน่กลางรุกเป็นบูโน่ฟันเดเดสครับสนับสนุน2ดาวยิงระดับโลกอย่างคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เอดินสันคาวานี่ครับสิ่งที่ผมต้องชมนักเตะทุกคนในเกมนี้คือการเตรียมตัวมาดีนะฮะแล้วก็มีสมาธิกับเกมด้วยเห็นได้ชัดว่าหลังเกมแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยทีมมีเวลาเกือบ7วันในการฝึกซ้อมนะครับทุกคนทำได้ดีขึ้นกับการรับให้เป็นหนึ่งเดียวครับช่องไฟในการยืนตำแหน่งเนี่ยทำได้ดีจังหวะในการเข้าสกัดบอลโดยเฉพาะของแม็กควายดูเด็ดเดี่ยวแล้วก็หนักหน่วงมากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากเกมนี้ทีมใช้ระบบวิงแบ็กครับเกมด้านขวาก็เลยจะไปตะกุกตะกักที่เอ็งบิสก้าที่ยังบุกไม่คล่องเท่ากับลูกชอนะครับซึ่งนี่คือจุดที่ทีมต้องปรับนะครับถ้าจะเล่นในระบบนี้อีกฮะส่วนด้านบนเนี่ยใช้การวิ่งรีเพรสซิ่งของคาวานี่นะครับในบางจังหวะเพื่อขัดขวางการขึ้นเกมของสเปอร์ครับแต่ว่ายูไนเต็ดเองเนี่ยจะใช้วิธีการยืนโซนมากกว่าแล้วก็ดักตัดบอลจากกลางทางจากสเปอร์นะครับเพื่อโต้กลับเร็วครับอย่างไรก็ตามนะครับประตูแรกมาจาก2ประสานโปรตุเกสครับที่ทำงานด้วยกันอย่างลงตัวนะครับลูกเปิดจากหน้ากรอบเขตโทษของบูโน่เฟรนเดสเนี่ยลอยข้ามเบนเดวิสไปถึงโรนัลโดที่ไม่ปล่อยบอลตกพื้นนะครับแล้วก็วางเท้ายิงด้วยขวาเข้าเสาไกลอย่างเด็ดขาดครับเป็นประตูสำคัญที่ทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากแพ้แบบสติหลุดไปเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกหนึ่งจุดที่ต้องชมครับคือเกมรับที่เหนียวแน่นครับวารานลินเดเลฟแม็กควายรวมถึงลูกชอกับวันวิสก้าเล่นเกมรับกันได้ดีมากๆนะครับจนผมอยากจะใช้คำว่าทำดีก็ทำได้ครับขอให้เล่นกันแบบนี้ทุกนัดครับแล้วก็ทีมเนี่ยจะเสียประตูน้อยลงเชื่อผมนะฮะแล้วก็น่าจะมีโอกาสชนะคู่แข่งมากขึ้นด้วยครับครึ่งหลังครับยูไนเต็ดเล่นกันแบบรัดกุมนะครับแล้วก็หาจังหวะตัดบอลเพื่อโจมตีเกมรับสเปอร์ซึ่งดันขึ้นสูงครับจังหวะตัดบอลของบรูโน่เฟรนเดสที่เล่นงานช็อตที่โอลิเวอร์สคิปจับยาวนะครับทำให้โรนัลโดไหลต่อให้กับคาวานี่ทำประตูที่2ให้กับยูไนเต็ดได้สำเร็จด้วยจังหวะที่ชิปข้ามตัวโอโกยอริสไปแบบเหนือๆเลยครับต่อด้วยบอลลักษณะคล้ายๆกันครับคราวนี้เนี่ยมันย่ามาติชตัวสำรองจ่ายบอลทะลุให้กับมาคัสแรดฟอร์ดตัวสำรองอีกคนครับหลุดไปยิงเล่นทางที่เสาไกลผ่านมูยอริสเข้าไปอีกนะครับจุดที่น่าประทับใจสำหรับเกมรับยูไนเต็ดในเกมนี้นั่นก็คือดาวิดเอเคอาร์ครับไม่ต้องออกแรงเซฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงต่อสำหรับโซชาคือเฟรดซึ่งวันนี้ทำงานหนักก็จริงนะฮะคอยเชื่อมระหว่างด้านหลังกับด้านหน้าแล้วก็สมควรรับคำชมครับแต่ว่าการขึ้นเกมของเฟรดแล้วก็การจ่ายบอลไม่ละเอียดก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับขณะที่สกอตแม็กชูมินีเนี่ยหลายจังหวะอ่านเกมช้าเกินไปหรือว่าไม่กล้าที่จะจ่ายบอลเสี่ยงกินแดนคู่ต่อสู้นะครับอีกหนึ่งจุดที่แฟนบอลวิจารณ์กันมากก็คือการไม่ให้โอกาสฟันเดเบกหรือแม้แต่จอร์แดนซานโชลงเล่นในฐานตัวสำรองครับทั้งที่2คนเนี้ยมีค่าตัวรวมกันกว่า100ล้านปอนด์นะครับประเด็นคืออย่างน้อยเนี่ยก็ควรใช้2คนเนี้ยได้ลงไปเพื่อสร้างความมั่นใจบ้างก็ยังดีครับสำหรับฟันเดเบกเนี่ยมองกันตามความเป็นจริงนะฮะอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นการย้ายสังกัดในเดือนมกราคมครับแต่สำหรับซานโชเนี่ยควรจะได้โอกาสลงเล่นบ้างอย่างน้อยเนี่ยในเกมเจอแอตแลนต้าในช่วงกลางสัปดาห์ครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าโอเล่จะเล่นหลัง3อีกหรือเปล่านะครับแต่ซานโชก็สามารถเล่นหน้าคู่ได้แล้วก็สามารถที่จะเล่นงานช่องว่างระหว่างเซ็นเตอร์ของแอตแลนต้าได้เช่นเดียวกันครับและจุดสุดท้ายนะครับที่ต้องดูต่อคือโซชาจะใช้หลัง3แค่เกมนี้หรือว่าจะวางแผนเนี่ยต่อไปยาวๆครับโดยเฉพาะอีก2เกมชี้ตายอาชีพกุนซือที่เป็นเต็ดของเขาทั้งเกมยุโรปนัดต่อไปกับแอตแลนต้าและเกมลีกนัดสุดสัปดาห์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
แฟนบอลคาดหวังอยากจะเห็นรูปแบบการเล่นรูปเกมที่ดีครับซึ่งโอเล่ก็ต้องพัฒนาตัวเองไปอีกระดับนะครับนอกจากการตัดบอลแล้วก็โต้เร็วแล้วเนี่ยทีมควรจะมีการทำประตูด้วยวิธีการต่อบอลและเคลื่อนที่ใช้ผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็เพิ่มแท็กติกลงไปครับนี่คือสิ่งที่แฟนบอลต้องการถ้าโอเล่ทำสิ่งนี้ได้สม่ำเสมอเนี่ยนอกจากเขาจะไม่ตกงานแล้วนะครับเขาจะดึงหัวใจจากแฟนบอลยูไนเต็ดกลับมาได้บ้างครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายังรักษาฟอร์มที่สม่ำเสมอไม่ได้และพัฒนาเกมจากสไตล์ตัดบอลโต้เร็วกลายเป็นบอลรุกแบบทีมเวิร์กไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสครับที่โซชาจะไม่สามารถพัฒนาทีมไปถึงระดับลุ้นแชมป์ได้เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามนะครับดูบอลกับแนทขอทิ้งท้ายตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับของเอเดนสันคาวานี่เป็นความลับในห้องแต่งตัวที่ถูกเปิดเผยโดยโซชานะครับเมื่อท่านในพรานครับเป็นคนนำการฝึกซ้อมเมื่อวันอังคารและก็สร้างตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนได้เห็นนะครับกับการทำงานหนักเพื่อทีมมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมเขาเปลี่ยนบรรยากาศในห้องแต่งตัวให้ฮึดสู้มากขึ้นครับทั้งหมดเนี่ยมาจากการยกระดับจิตใจนักเตะของท่านในพรานส่วนพี่โดที่ปลุกใจลูกทีมให้ทุกคนเนี่ยมาสู้ด้วยกันนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับก็โพสต์ภาพสั้นๆแต่กินใจว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือสิ่งอื่นใดครับชนะเนี่ยมาจากการร่วมแรงร่วมใจของนักเตะทุกคนนะครับถ้าทีมรุกและรับให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยทุกคนมีสมาธิสู้ตลอด90นาทีที่สำคัญที่สุดเนี่ยเล่นให้สม่ำเสมอครับแค่นี้แหละครับแฟนบอลปีศาจแดงก็หลับฝันดีครับจงอย่าให้ชนะเกมนี้เนี่ยเป็นแค่3แต้มนัดนึงแต่ว่าจงจำมันเอาไว้ให้มันเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในเกมต่อๆไปครับเพราะสุดท้ายเนี่ยถึงฟุตบอลเนี่ยจะไม่ชนะทุกเกมครับแต่แฟนบอลคาดหวังเห็นอะไรแฟนบอลคาดหวังให้นักเตะทุกคนเนี่ยเล่นเต็มที่และเล่นสุดความสามารถในแต่ละเกมสู้สุดหัวใจก็เท่านั้นเองครับอย่าลืมนะครับช่องทางของการรู้จักเพื่อนใหม่ผมฝากลิงก์ไปที่สมาคม Open Chat ด้านล่างนะครับใครสนใจไปคุยกันกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ3คีย์คือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life FIFA Online 4และเสื้อยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วย